ดิวอริสราพูดแล้วหลังเผยเหตุผลเปิดหน้าลูกจนมีดราม่าโยงแซะคนอื่นมีพี่ๆแฟนคลับตกหลุมรักตั้งแต่แบบเบาะเลยสำหรับน้องไซรัสลูกชายแรกเกิดของดิวอริสราและเซบาสเตียนลีด้วยเราจะเห็นว่าแม่ดิวและพ่อเซฟนั้นลงรูปและคลิปน้องไซรัสอยู่เรื่อยๆซึ่งล่าสุดดิวได้แสดงความคิดเห็นส่วนตัวว่าคิดยังไงกับการเปิดหรือปิดหน้าลูกลงไอจีถ้ามีคนปากแจ๋วมาคอมเมนต์แย่ๆใส่ลูกเราแม่ตอบชัดๆเลยว่าเปิดอยู่แล้วไม่ได้ปิดเราเข้าใจเหตุผลคนไม่ได้เปิดเราเข้าใจว่าเราอยู่ในสังคมไทยเราจะเลี้ยงลูกในสังคมไทยมันจะค่อนข้างแบบว่าสภาพแวดล้อมที่อยู่จะเอาตรรกะต่างประเทศมาใช้เราแค่รู้สึกว่าเราจะให้ความไพรเวซีเขาถ้าเขาอยากมี Instagram วันหนึ่งเขาโตขึ้นก็ให้เขาทำเองอะไรงี้เรามีขอบเขตที่เราเป็นเดินทางสายกลางมากกว่าถ้าเราเลือกจะไม่เปิดถ้ามีคนอยากดูความน่ารักของลูกเราก็ต้องไม่ให้เหรอเราเติบโตมาในสังคมนี้เติบโตมามีคนรักมีวันนี้เพราะประชาชนด้วยเราต้องให้ความไพรออริตี้เขาประมาณนึงแต่เราก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องของไพรเวซีก็สังคมไทยอะถ้าเราเป็นดาราฮอลลีวูดก็คงไม่เปิดแต่มันน่ารักอะคนมันน่ารักอะแล้วด้วยเหตุผลอะไรที่ต้องขนาดนั้นด้วยถ้ามีคนจ้างงานลูกเราก็ต้องรับทำไมต้องไม่รับเราเป็นใครใช้ชีวิตอยู่บนความจริงถ้าเจอคนปากแจ๋วคอมเมนต์แย่ๆใส่ลูกเราเป็นพวกไม่สนอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรหรอกเรามีทีมงานเรามีกำลังใจพูดจาน่ารักก็ขอบคุณพูดจาไม่ดีก็ด่ากลับพร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook เพิ่มเติมว่าปลอเอพิโซดนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะคะมุมมองเราสไตล์เราเดินทางสายกลางเพราะคนไทยสังคมไทยทำให้เรามีวันนี้เราเชื่อแบบนั้นคอยซัพพอร์ตเราตอนที่ด่าเราหนักๆเราก็ทำตัวสมควรแหละเราเลยคิดเสมอว่าจริงๆทุกคนน่ารักและเข้าใจเราเสมอพร้อมให้โอกาสทุกอย่างก็หล่อหลอมทำให้เราเป็นคนที่พร้อมในแบบฉบับแม่วันนี้พูดง่ายๆสังคมไทยคนไทยน่ารักจ้าส่วนพวกไม่น่ารักแม่อย่างเราก็พร้อมปกป้องลูกจ้าซึ่งล่าสุดดิวอริสราได้คอมเมนต์ในช่อง YouTube ของตัวเองเมื่อพบว่าชาวเน็ตรายหนึ่งคอมเมนต์ว่าถ้าเป็นดาราฮอลลีวูดอาจจะปิดฟาดแล้วหนึ่งใครนะดาราใหญ่คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเน็ตไอดอลกับนักร้องตกเกรดซึ่งดิวได้ตอบกลับว่าไม่พลาดพิงนะเพราะจริงๆไม่ได้รู้จักกับใครที่ปิดหน้าลูกเป็นการส่วนตัวเป็นคนไม่ชอบยุ่งเรื่องของใครไม่ว่าใครที่ไม่เคยมีปัญหากันอย่าไปดึงใครมาเพราะไม่ได้สนใจใครจริงๆค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.comขอบคุณค่ะ